ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนจ้าพบกับสถานียายวีสวิเทนจ้าสำหรับคลิปนี้สิแนะนำพ่อแม่พี่น้องให้รู้จักคลองน้ำนี่แล้วจ้าเป็นน้ำที่สูบไปไว้ใกล้ๆคลองบ้านยายวีเราก็เอาไปดื่มจ้าพ่อเอาไปแล้วเพื่อนกับกองกองเป็นน้ำสะอาดจ้าแล้วก็ปั๊มเข้าไปทุกๆบ้านเพื่อได้ใส่ดื่มเมืองนอกจ้าน้ำดื่มน้ำใส่คือการจ้ากินได้สะอาดเพราะว่ากล่องเรียบร้อยแต่จ้าเห็นก็เลยแปะมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้กินตั้งแต่วันนี้ก็คือน้ำดื่มจ้าแล้วจ้าเครื่องเตาชุดใหม่ก็จ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ยายหวีก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันด้วยจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปก่อนจ้า